สวัสดีค่ะดิฉันปรางทิพย์ลิ่มสกุลนักศึกษาวิชา BA 401มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง PSA per year strong strategic alliance for competitive advantage มีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ค่ะหัวข้อแรก PSA per year strong history หัวข้อที่2 strategic alliance หัวข้อที่3 seven partnership with the world's leading manufacturers หัวข้อที่4 the rationale behind the alliance และหัวข้อสุดท้าย PSA per year strong outlook ค่ะมาเริ่มกันที่ประวัติของบริษัทเปอร์โยนะคะเปอร์โยแห่งฝรั่งเศสนับเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประวัติความเป็นมาของเปอร์โยสามารถย้อนหลังไปได้ถึง2ทศวรรษในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่ยังประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันมีเพียง Mercedes-Benz แห่งเยอรมนีเท่านั้นที่เหนือกว่าเปอร์โยในเรื่องความเก่าแก่สัญลักษณ์ของเปอร์โยเป็นรูปสิงโตยืน2ขาตระกูลเปอร์โยใช้ตรานี้เป็นเครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่ปี1858ที่มาของสัญลักษณ์นี้คือตราประจำเมืองเบลฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองที่โรงงานแห่งหนึ่งของเปอร์โยตั้งอยู่ก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญของฝรั่งเศสตระกูลเปอร์โยเคยเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องเหล็กและจักรยาน2ล้อมาถึง3ชั่วคนจนในปี1890ตระกูลเปอร์โยได้ก้าวเข้าสู่วงการรถยนต์โดยผลิตรถยนต์คันแรกได้สำเร็จจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวกิจการการผลิตรถยนต์ของเปอร์โยขยายตัวออกไปเรื่อยๆโดยที่ในระยะแรกๆเปอร์โยยังไม่มีเครื่องยนต์ของตนเองต้องอาศัยเครื่องยนต์ของเดมเลอร์ที่มีชื่อเสียงมาก่อนจนกระทั่งปี1869หรือ1ปีก่อนการก่อตั้งบริษัทออโตโมบิลเปอร์โยเปอร์โยจึงสามารถผลิตเครื่องยนต์ของตนเองได้สำเร็จเครื่องยนต์แบบแรกของเปอร์โยเป็นเครื่อง V2 สูบให้กำลังสูงสุด8แรงม้าด้วยเรียงการไกลว่าในอนาคตรถยนต์จะพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆทั้งในด้านรูปทรงและคุณสมบัติทางเทคนิคจำเป็นต้องมีชื่อหรือรหัสเรียกขานรถแต่ละแบบแต่ละรุ่นให้แตกต่างกันออกไปเปอร์โยจึงเริ่มต้นกำหนดรหัสของรถเป็นรหัสตัวเลขเรียงลำดับกันไปตามอนุกรมคือ01 02และ03เป็นต้นและอนุกรมแรกที่เปอร์โยนำรหัสตัวเลขมาใช้ก็คือรถอนุกรม201ซึ่งออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี1938เปอร์โยเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพียงรายเดียวของฝรั่งเศสที่ประกอบกิจการตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนมือเจ้าของตระกูลเปอร์โยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันเป็นชั่วคนที่11และฐานะของออโตโมบิลเปอร์โยในปัจจุบันก็คือเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งในจำนวน2รายของกลุ่มธุรกิจเปอร์โยกรุ๊ปคู่กับออโตโมบิลซีตรองผู้ผลิตรถซีตรองต่อไปเป็นประวัติของบริษัทซีตรองซีตรองนับเป็นรถยุโรปอีกหนึ่งยี่ห้อที่ผู้ใช้รถในเมืองไทยรู้จักคุ้นเคยกันดีเนื่องจากเป็นรถที่จำหน่ายมาแล้วหลายสิบปีจวบจนปัจจุบันสัญลักษณ์ของซีตรองเป็นรูปฟันเกียร์สีขาว2อันซ้อนทับบนพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงเนื่องจากฟันเกียร์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนบ้างบอกยศทหารตำรวจชั้นประทวนผู้รวยอารมณ์ขันบางคนจึงเรียกว่ารถสิบโทการที่ซีตรองใช้ตราฟันเกียร์เป็นสัญลักษณ์ก็เนื่องจากในอดีตก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ซีตรองเคยเป็นผู้ผลิตเฟืองเกียร์มาก่อนนั่นเองผู้ที่ทำให้ชื่อเสียงซีตรองเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกก็คืออองเดรซีตรองชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวที่สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ขึ้นในกรุงปารีสเมื่อปี1915ในขณะที่มีอายุเพียง37ปี4ปีหลังจากนั้นคือในวันที่28พฤษภาคม1919รถซีตรองคันแรกก็ออกสู่ตลาดกิจการของซีตรองเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะเพียง1ทศวรรษหลังจากนั้นกำลังผลิตก็พุ่งขึ้นสู่ระดับ400คันต่อวันและได้กลายเป็นคู่แข่งขันสำคัญของเรโนลต์ซึ่งครองตลาดมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นผลลัพธ์จากการที่ซีตรองเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปรายแรกที่นำวิธีการแบบ Mass Production หรือมวลผลิตที่เฮนรี่ฟอร์ดแห่งสหรัฐอเมริกาคิดค้นขึ้นและนำไปใช้ในยุโรปนั่นเองนอกจากนั้นซีตองยังยึดนโยบายการผลิตในลักษณะจำกัดแบบรถไว้เพียง1หรือ2แบบเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยอย่างไรก็ตามในปี1938ซีตองกลับประสบภาวะล้มละลายเนื่องจากความผิดพลาดด้านการตลาดและกิจการทั้งหมดได้ตกอยู่ในความควบคุมของเจ้าหนี้รายใหญ่คือบริษัทผู้ผลิตยางมิชลินและ1ปีหลังจากนั้นอองเดซีตองก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งแต่ชื่อซีตองไม่ได้ตายตามไปด้วยผู้บริหารซีตองชุดใหม่เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดโดยหันไปเน้นในเรื่องเทคนิคอันก้าวหน้าและล้ำยุคล้ำสมัยกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆที่เป็นคู่ต่อสู้ในตลาดปรากฏว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสำเร็จอย่างงดงามในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ซีตองผลิตผลงานชิ้นใหม่ๆออกสู่ตลาดเป็นระยะและเป็นที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตที่มีบุคลิกเฉพาะตัวและมีเทคนิคอันก้าวหน้า
การบุกเบิกระบบขับเคลื่อนล้อหน้าระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกระบบการสะเทือนแบบปรับระดับด้วยตัวเองล้วนเป็นเทคโนโลยีที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ซีตรองตราบจนทุกวันนี้ปัจจุบันออโตโมบิลซีตรองมีฐานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งในจำนวน2รายของกลุ่มธุรกิจเปอร์โยกรุ๊ปแห่งฝรั่งเศสคู่กับออโตโมบิลเปอร์โยบริษัทเปอร์โยได้เข้าซื้อกิจการและเป็นผู้บริหารบริษัทซีตรองทั้งหมดตั้งแต่ปี1976โดยใช้ชื่อว่า PSA เปอร์โยซีตรองและในปี2010บริษัทได้มีการฉลองครบรอบ200ปีซึ่งนับว่าเป็นการรวมตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินธุรกิจ PSA Group ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการใช้พันธมิตรกลยุทธ์หรือ Strategic Alliance ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ Strategic Alliance คือข้อตกลงระหว่างองค์กรต่างๆโดยแต่ละฝ่ายมุ่งมั่นว่าจะใช้ทรัพยากรต่างๆบรรลุถึงเป้าประสงค์อันใดอันหนึ่งในกลุ่มเป้าประสงค์หลายๆตัวหลายองค์กรอาจสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์โดยมีผู้เข้าร่วมหลายคนเช่นลูกค้าซัพพลายเออร์คู่แข่งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการเครื่องมือนี้จะถูกนำมาใช้ก็เพื่อลดต้นทุนเพิ่มองค์ความรู้เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นตัวต้านคู่แข่งขันเข้าสู่ตลาดใหม่ลดวงรอบเวลาการผลิตปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวิธีการก็เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อทำความเข้าใจว่าการเป็นพันธมิตรกันนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายอย่างไรจากนั้นก็ประเมินเลือกผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ร่วมงานกันโดยอาศัยระดับความเป็นไปได้ทางเดียวกันและความสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานรวมถึงโอกาสที่จะเดินไปพร้อมๆกันโดยจะต้องมีการเจรจาและทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบการเฝ้าตรวจดูประสิทธิภาพระหว่างทำงานนั่นเอง PSA Perio Group ได้สร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์และเข้าทำสัญญากับบริษัทผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลกโดยมีเป้าประสงค์เพื่อต้องการปรับปรุงและพัฒนายานยนต์รวมถึงองค์ประกอบต่างๆโดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และเอกภาพและจากการทำสัญญากับบริษัทต่างๆเหล่านี้บริษัทสามารถลดต้นทุนประเภทต่างๆอันเกิดจากการประหยัดของขนาดหรือ Economic of Scale อีกทั้งยังสามารถขยายลายสินค้าได้อีกด้วยในปัจจุบันนอกจากบริษัทซีตองแล้ว PSA Perio Group ยังมีบริษัทพันธมิตรด้วยกันอีกทั้งสิ้น6บริษัทได้แก่บริษัท Lernol Group ซึ่งเริ่มทำสัญญาในปี1969ต่อมาในปี1978บริษัทได้เริ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัท Fiat Auto และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Ford Motor ในปี1998จากนั้นในปี2001บริษัทได้สร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์กับบริษัท Toyota Motorปี2002กับบริษัท BMW และล่าสุดในปี2005บริษัทได้ตกลงทำสัญญากับบริษัท Mitsubishi Motor สาเหตุที่ PSA Group เลือกใช้ Strategic Alliance เป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆคือเนื่องมาจากในทศวรรษที่19และ20อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลายบริษัทได้หันมาใช้วิธีการเข้าซื้อหุ้นบริษัทคู่แข่งของตนเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทดัมเลอร์คิสเลอร์ที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ 37% Ford เข้าซื้อหุ้น Mazda 33% และ GM ซื้อหุ้นบริษัท Fiat Auto 20% อย่างไรก็ตาม PSA Group เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทและไม่ต้องการจัดการกับปัญหาภายในบริษัทอื่นหากใช้วิธีการเข้าซื้อจึงหันมามุ่งเน้นในการสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์กับบริษัทผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลกแทนโดยนอกจากบริษัทสามารถลดต้นทุนแล้วบริษัทยังสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาได้การตกลงทำสัญญาต่างๆสามารถแบ่งเป็นโปรเจกต์ได้2ประเภทคือประเภทแรก Vehicle Project Based on Share Platform เป็นการร่วมกับบริษัทพันธมิตรเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดได้แก่ร่วมกับบริษัท Fiat ผลิตรถบรรทุกและรถ MPV ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Motor ผลิตรถ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าและร่วมกับบริษัท Toyota ผลิตรถ City Carประเภทที่2 Technical Cooperation Project เป็นการร่วมกับบริษัทพันธมิตรพัฒนาเครื่องยนต์โดยใช้เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดได้แก่ร่วมกับบริษัท BMW ผลิตเครื่องยนต์เบนซินร่วมกับบริษัท Ford ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและร่วมกับบริษัท Lernol ผลิตเครื่องยนต์และ Mechanical Powertrain นอกจากการร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนารถยนต์ด้านต่างๆแล้ว PSA Group ยังมีการทำ R&D เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอยู่เสมอโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยการประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายรวมถึงยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของยุโรปได้อย่างเหนียวแน่นโดยจะเห็นได้จากยอดขายทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบจากยอดขายครึ่งปีแรกของปี2010และปี2011
ในปัจจุบันรถยนต์เปอร์โยซีตรองมีจำหน่ายใน160ประเทศทั่วโลกนอกจากยุโรปแล้ว PSA Group ยังมีตลาดอีก4แห่งได้แก่ลาตินอเมริการัสเซียจีนและอินเดียซึ่งตลาดทั้ง4แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆต่างจากตลาดในยุโรปที่เริ่มคงที่บริษัทจึงมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนในตลาดนอกยุโรป4แห่งนี้ในอนาคตเมื่อวิเคราะห์จากราคาตลาดหุ้นในยุโรปจะพบว่าราคาตลาดค่อนข้างคงที่โดยมีราคาประมาณ 14-15 ยูโรซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป5ปีในปลายปี2007จะเห็นว่าราคาค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆจากที่เคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ59ยูโรในปัจจุบันเหลือเพียง14ยูโรเท่านั้นดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าตลาดของ PSA Group ในยุโรปเริ่มเข้าสู่สภาวะคงที่ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ